เนี่ยผมไม่รู้อะไรต่างนะครับก็จะมีคำอธิบายในเรื่องนี้ก็จะมีข้อหาลือนะครับเดี๋ยวทางครูขอไข่คงจะบอกเราพวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเราไปอยู่ร้านต่ออย่างพี่น้องนะครับอย่างพี่น้องผู้มีเกียรติออกเสียงนะครับนั้นหน้าที่ของท่านเป็นทหารเสือมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยและมีประธานแทนมีนทมเนี่ยมีทหารเสือที่เป็นผู้ปกครองไปที่จะออกไปเคาะประตูหรือไม่มีประตูก็จะทำไงอ่ะไปเปิดหรือว่าหรืออย่างไรนะครับบางบ้านบางหลังบอกไม่มีประตูนะครับไปพูดไปคุยไปเชิญชวนให้เห็นความสำคัญว่าประเทศชาตินะครับจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญด้วยใช้ในการปกครองประเทศนายกรัฐธรรมนูญนั้นในร่างตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดที่ผมควรมีทุกคนที่ผมควรหนึ่งบทเฉพาะการมี275มาตรานะครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องมีทั้งเลยว่าอย่างนี้หลายเรื่องการปราบปรามการช่วยคนท่านทั้งหลายนะครับเรียกว่าใครที่จะไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับในเรื่องงบประมาณเขาไม่จริงเนี่ยนะครับการดำเนินเรื่องนี้นะครับความจริงเราดันมากนะครับคือตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตตรงนี้จริงจริงเรื่องอะไรอย่างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็องค์กรอิสระทั้งหลายกว่า5องค์กรนะครับก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนหรือช่วยกันกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศองค์กรอิสระเนี่ยที่ความรู้เนี่ยนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผ่านทางการของประเทศในลักษณะที่ทางร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ก็ควรจะทำยังไงนะครับประธานการรัฐธรรมนูญจะต้องเรียกประชุมนะครับองค์กรอิสระแล้วก็ผู้นำทั้งหลายนะครับเพื่อฝากทางการประเทศอันนี้ก็ขยับไปในกำหนดวันนี้นะครับเวลานะครับเวลาต้องให้เขาว่าวันที่7สิงหาคมเนี่ยเราได้พี่น้องประชาชนไปให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบนะครับเห็นตัวใหญ่ก็เห็นชอบก็ประกาศเป็นร่างรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับทำไมก็ต้องว่าการร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งมีผลแค่ภาคปัจจุบันคือร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ก็บัญญัติไว้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามที่คณะกรรมการร่างไม่เห็นแค่ที่น้องชายก็ไม่เห็นชอบด้วยนะเขาก็จะมีวิธีการดำเนินการต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องไปให้ติดรุ่นนะครับประเทศติดเพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญเรื่องสำคัญนะครับจะบอกถึงเรื่องอยู่ที่หน้าที่ต่างๆไว้มากมายแต่พี่น้องพวกเรานะครับจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะมีตัวแทนนะครับหรืออีกตัวแทนที่เขาเคยสมัครเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องเหล่านี้นะครับแต่เรื่องที่เสรีภาพหน้าที่พลเมืองต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันแต่พวกเราก็จะให้ความสนใจน้อยลงไปเนื่องจากว่าความร้อนแรงหรือประเด็นนะครับจะสู้ทำบทบาทหรือแนวทางด้าน
ฐานบ้านการเมืองไม่ได้หมายความว่าเราไปถึงเลือกตั้งแล้วจะอยู่กันยังไงอะไรยังไงนะครับความเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีมาจากไหนนะครับรัฐมนตรีมีคุณสมบัติอย่างไรมีการ